ทำไมวะทำไมอ่ะแล้วมึงท้อทำไมอ่ะกูไม่เห็นมีอะไรน่าท้อเลยเอ้ยมันโดนใบแดงไป2คนอ้าวทำเหี้ยอะไรอ่ะแอคชั่นอ๋อโหโดนใบแดงไป2แล้วก็ผมมีแบบรายชื่อที่แบบผมต้องตามส่งเงินด้วยไงทำไมเงี้ยไม่ชักว่าวะน้องพี่อยู่มั้ยเนี่ยเอ้ยโหพี่จะทำอะไรต่อเออนะครับคิดถึงเต้าเซิร์ฟคอคอดีๆดูๆๆๆตำนานบทใหม่ตำนานบทใหม่เก็บไม่ได้เหรอใครไอ้สายฟ้าสวัสดีครับชื่ออะไรวะไอ้สายฟ้าสวัสดีครับพี่เซิร์ฟอ๋อมึงทำอะไรอ่ะมึงเป็นอะไรอ่ะมึงถอดใจเหรอกูเห็นไอ้ช็อปมันพูดถึงมึงด้วยตอนกูอยู่เลเบลอ่ะเป็นถอดใจอะไรพี่เห็นมึงแบบงอมๆอ่ะมึงเป็นอะไรอ่ะตรงนี้ยืนตั้งสล็อตตรงนี้หลายอย่างพี่ทำไมวะมีอะไรวะปรึกษาได้นะเว้ยน้องทำไมผมก็เนี่ยเดี๋ยวคืนนี้ผมเซตคนใหม่หมดเลยเอ้าหรอโลแบบโลเหลือศูนย์เลยเหรอใช่หรอศูนย์ดิพี่เอาออก10คนเอาออก10คนโอ้แล้วตอนนี้มีกี่คนอุ้ยตอนนี้ก็มีประมาณ 3-4-3-5 พี่เดี๋ยวต้องเซตใหม่ไงทำไมวะทำไมอ่ะแล้วมึงท้อทำไมอ่ะกูไม่เห็นมีอะไรน่าท้อเลยเอ้ยมันโดนใบแดงไป2คนอ้าวทำพี่อะไรอ่ะแอคชั่นอ๋อโหโดนใบแดงไป2แล้วก็ผมมีแบบรายชื่อที่แบบผมต้องตามส่งเงินด้วยไงทำไมเงี้ยไม่ชักว่าวะน้องไม่รู้พี่ก็ต้องไปถามมันดูอ่ะก็เหรอโอเคก็แบบกูถามมึงไงมึงเป็นหัวหน้าแก๊งมึงจะได้รู้ผมไม่รู้โอเคพวกเรื่องผู้หญิงผมจะไปรู้ได้ไงมึงก็ตำนี่น้องสาวนี่ห้องน้ำอ่ะโบ๊ะไว้กับตัวเองอ่ะทำไมต้องเซตคนใหม่วะสายฟ้าเนี่ยมันโดนใบแดงไป2ใช่ไหมแล้วมันมีบางคนที่แบบว่าเข้ามาอยู่ในสล็อตแล้วมันไม่ได้เข้าเมืองด้วยอ่ฮะใช่รายชื่อมาตอนแรกอ่ะมี40เข้ากันยังไม่ถึง30เลยเหมือนกันแหละมันเป็นปัญหาทุกแก๊งแหละเออใช่มันเรื่องจริงนะเว้ยประเทศมันเปิดแล้วด้วยโควิดมันไอ้นี่ลงง่ายน้องใช่ปะล่ะอย่างคือเมืองมันเข้ายากด้วยเว้ยเฮ้ยเข้าง่ายแล้วเดี๋ยวนี้เข้าง่ายแล้วง่ายแล้วผมเข้าได้นะเยี่ยมง่ายเลยตอนเนี้ยง่ายแล้วมันไม่เหมือนอาทิตย์ที่แล้วเว้ยเข้าโคตรยากก็ยังยากอยู่ดีอ่ะจริงๆถ้าเข้าช้าคืออดเล่นเลยอ่ะต้องใจจดใจจ่อตอนรีบหลังใช่ก็ถูกอันนี้ก็ถูกหมายถึงเข้าประเทศหมายถึงว่าแบบยัดคิวอันเนี้ยอย่างเงี้ยหรอไม่สมมติว่าเกิดกูมีธุระอย่างเงี้ยประเทศรีสิทธิ์ถูกใช่ปะกูว่างมา5ทุ่มเนี้ยคือไม่มีสิทธิ์ได้เล่นเลยนะมึงมีบอยป่ะเรื่องนี้ก็คุยกันมีบอยป่ะมีบอยก็เข้าไม่ได้พี่มันก็ไม่ไหวจริงใช่มันยัดเข้าไม่ได้หมายถึงว่าด่าน2พี่ถ้าด่าน1อ่ะมีพอยต์ 1,500 500ถึง 1,000 มันก็ยังพอเข้ามาได้ไอ้พี่แต่ด่าน2อ่ะคือมันยัดไม่เข้าไม่ติดเลยวันนั้นแต่พี่มันมีปัญหาเรื่องคนที่แบบไม่เข้าด้วยพี่มันหลายคนน่ะแล้วผมต้องมาตามส่งเงินแก๊งให้อ่ะตามส่งคนเดียวเลยส่งผมคนเดียวส่งส่วนของ3-4คนอ่ะมันเหนื่อยอ่ะดิงั้นน่ะอ้าวแล้วมึงเป็นหัวแก๊งภาษาอะไรวะมึงต้องส่งของเงินแก๊งให้ทุกคนด้วยไม่ทุกคนพี่ก็แค่บางคนไงทำไมมึงไม่ให้มันทำเองวะเออหน้าดิกูก็งงเหมือนกันไม่ก็ตอนแรกอ่ะมาผมแบบว่ามันมือใหม่กันหมดอ่ะพี่ก็เลยแบบว่าให้มันลองแบบลองฟาร์มให้ลองระบบลองอะไรก่อนไงใช่แล้วคืนนี้ผมไอ้นี่ไปแล้วแบบใครส่งเงินแก๊งไม่ครบอะไรคืนนี้ผมเคลียร์ออกหมดเลยคุยแบบจริงจังแล้วเพราะว่าบางคนมันมามันบางคนมันก็ไม่ได้มาเพื่อที่แบบว่าอยากอยู่ตรงนี้อย่างเดียวอ่ะอ้าวคือที่มาบางคนไม่ได้ไม่ได้อยากอยู่กับพวกผมตรงเนี้ยที่ก็จะอ้าวทำไมแล้วมันมาทำไมอ่ะมาเที่ยวไม่ได้มาเที่ยวหรอกหมายถึงว่ามาแล้วแบบอยากไปต่อที่อื่นไงเข้าใจเข้าใจปะเข้าใจความหมายปะเข้าใจเข้าใจคือเข้ามาอยู่ในนามแก๊งอ่ะไม่ได้ต้องการที่จะอยู่ตรงนี้ไม่ได้ต้องการที่จะเล่นกับผมพี่เข้าใจไหมอยากไปอยู่อีกจุดนึงใช่ไม่อยากอยู่แก๊งนี้แหละแต่อยากไปอยู่ในอีกจุดนึงพี่เข้าใจปะอยู่แก๊งนี้แต่อยู่ในจุดนึงคืออะไรวะก็คือจะไปอยู่ไก่ต๊อดอะไรเงี้ยเหรอใช่อ๋อเข้าใจแล้วอะไรเว้ยไอ้เหี้ยมึงก็เลือกคนที่อยากอยู่กับมึงแค่นั้นแหละไอ้เหี้ยจริงน้องจริงจริงใครที่อยากใจไอ้เหี้ยสุดท้ายก็ไปอยู่ดีเว้ยดีแล้วมึงทำอย่างนี้ดีแล้วเว้ยเก่งแล้วแต่ไม่ใช่ว่ามึงต้องไปนั่งตามส่งเงินให้เขาไอ้เหี้ยมันแบบหนักมึงเว้ยหนักจริงไอ้เหี้ยผมไม่เคยผมพูดตรงนะตั้งแต่ผมแบบเล่นมาแบบเมืองใหญ่อ่ะส่วนตัวเองผมยังแบบแทบไม่เคยฟาร์มเลยแม่งทุกวันเนี้ยผมปรับเวลานอนไม่ได้ผมต้องเข้ามาฟาร์มวันละ7-8ชั่วโมงเออภาระมันเยอะขึ้นเว้ยเฮียเป็นผู้นำอ่ะเหนื่อยชิบหายสัตว์ใจฟิวว่ะเคยเป็นอยู่เหนื่อยชิบหายเหนื่อยจริง
แล้วเริ่มในเมืองใหญ่แล้วนะไอ้เหี้ยแม่งต้องแบบทำคูสองคูสามเพื่อให้ตามคนที่อยู่มาก่อนน่ะใช่ไหมน้องใช่พี่แต่ผมก็มั่นใจว่าที่นี่มันก็ไม่ได้หนักอ่ะไม่ได้หนักเอาจริงนะมันง่ายผมเลยแบบกล้าที่จะเอามาไงพี่ตรงนู้นน่ะผมมั่นใจเลยว่าไปตรงนู้นก็ไม่ไหวหรอกถ้ามึงอยู่ตรงนี้มึงยังไม่ไหวอ่ะแต่นี่จริงนะเว้ยเรื่องจริงเลยถ้ามึงอยู่ที่นี่ไม่ได้อยู่ที่อื่นก็ไม่ได้ใช่เพราะอันเนี้ยผมคือที่ผมคิดดูแล้วที่ผมเคยมาสัมผัสมันไม่ได้หนักเลยอ่ะที่เนี้ยเอาจริงอ่ะว่าที่เนี้ยแบบมันเกิดง่ายด้วยซ้ำอยู่ที่ว่าแบบมันไหวกันหรือเปล่าแค่นั้นเองแล้วทำไมมาด้วยกันเดี๋ยวพี่เซิร์ฟไม่ได้ไปดีจีหรอไม่ได้ไปไม่อยากทำร้ายไอ้บอมแดดไอ้บอมร้องไห้ไอ้บอมมันกากไอ้เหี้ยที่กูไม่อยากไปเพราะไอ้โอเคมันกากไอ้เหี้ยมีคนเก่งคนใหญ่ไอ้เหี้ยชักขับรถเป็นคนเดียวที่เหลืออะไรก็มือสับปั่นจักรยานมั้งไอ้เหี้ยเล่นตั้งนานไม่เก่งขึ้นเลยวายร้องอย่างเดียวไอ้สับร้องไว้ก่อนไอ้เหี้ยร้องก็โกรธแล้วไอ้กูโกรธเรียกก็ดีร้องเหี้ยขอให้ร้องขี้ร้องเลยแหละสัตว์เหี้ยพี่เติร์ไปต่อราคารถลุงให้ผมหน่อยตีผมจะตีเนโร่เนี่ยเนโร่ของลุงอะผมมีแค่8เอฟมาเนโร่หรอใช่ครับลุงก็จะขาย10เมื่อกี้ไอชิโร่มันเอารถมาให้ผมลองแล้วพี่9 ดี 9 ดี 9 ดี 9ได้อยู่เหี้ย2ล้านลุงเอาไปลดให้เลยอ่ะลุงเอาไปลดให้เลยไม่9ล้านอ่ะกูว่ารถคุยได้อยู่9ล้านอ่ะแต่กูว่าถ้ารถ2ล้านกูว่าแกไม่รถหรอกแกเขี้ยวอ่ะถ้าล้านเดียวพี่ผมว่ารถได้นะก็ต้องรอเงินก่อนนะพี่อย่างนั้นนะเฮ้ยแต่เขาจูแล้วโหเยี่ยแค่กล่องจูก็คุ้มแล้วไอ้ตัดเดโร่มีอยู่4คันในสายฟ้ามึงคิดเยอะทำเหี้ยอะไรวะตัด9ล้านกูถามหน่อยไม่ก็ตังมันไม่มีเงินเข้าใจไหมก็ตังจากบ๊อบจากไอ้เหี้ยแต่ถ้าผมไม่โดนถ้าไม่โดนแบบบางแก๊งเรียกไป 5M ผมว่ามันป่านนี้พวกผมได้บ้านแล้วจริงมันมีผลเนี้ย 5M มันมีผลกับพวกผมไอ้เหี้ยมึงวะใครวะไอ้เหี้ยใครกันไปลูกทีวะอ๋อไอ้เหี้ยนี่นี่เองไอ้สัตว์เหี้ยบ๊อบเด็กเหี้ยเนี่ยไอ้เหี้ยชักแน่ๆอ๋อนั่นอยู่สายฟ้าก็ยืนเด็กโคตรหล่อไอ้เหี้ยบ๊อบเนี่ยนะบ๊อบเนี่ยผมคุยกับไอ้เหี้ยแจ็ควันนี้ไม่อยู่นะไอ้สัตว์มันก็เขาไม่ว่างไงไม่ว่างถูกวันด้วยนะเหี้ยนี่ตีกันวันไหนอะพี่ไม่รู้ไอ้น้องถ่ายตีกันแล้วแต่ว่าคุยหมายถึงว่าจุดจบอะวันที่6 20:00จบหมายถึงว่าคุยแบบว่าที่ทิ้งจบอะไรยังไงหรอใช่จะเล่นกันถึงขนาดไหนอะไรเงี้ยตอนนี้คือตีทิ้งเหรอครับหรือว่าไงตีอุ้มกันปกติอ่ะนี่คือตีแล้วเหรอใช่ตีแล้วทำไมพี่ไม่อยู่ในแก๊งอ่ะยังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยพี่เถิดเอ้าอ้าวเหรอต้องไม่เปลี่ยนชุดด้วยใช่ไม่แต่มันไม่มีกฎนี่สามวันนี่ลืมตัวไม่ได้มีตอนนี้ลืมตัวไม่ได้เขาบอกว่าวันเดียวใส่เลยเอ้าเหรอไม่ใส่หรอโอเคกูต้องพามาเปลี่ยนชุดอีกไหมเนี่ยโอเคใช่เหี้ยใช่พาร่ากูอีกสัตว์โอเคครับพี่กันเดี๋ยวว่าครับเดี๋ยวผมเคลียร์มาชิงกันแก๊งก่อนพี่สู้เว้ยครับผมมาครับครับได้แล้วน้องเหี้ยมึงเก่งแล้วน้องครับพี่ครับไปไอ้สายฟ้านี่มันแบบไอ้นี่ดีนะพี่ใจมันสู้ดีนะมันส่งเงินแทนคนที่ไม่มาเออมันใช้ได้ดีว่ะมันเป็นหัวแก๊งภาษาเหี้ยเลยว่าต้องส่งเงินให้ลูกน้องอ่ะมันโง่ดีว่ะเหี้ยไหนฟ้าเอาพี่พูดงี้ผมไม่โอเคนะมันไม่ได้โง่แค่มันรักเพื่อนผิดวิธีจริงอันนี้ก็จริงเฮ้ยผมต้องเติมน้ำมันนะนี่เขาบอกผมเป็นลูกเลนสักมันแค่แบบรักเพื่อนผิดวิธีเฉยๆแม่งไปผลแทนทำใหม่ว่า3คนเออเอาเงิน3ไปทำให้ชีวิตตัวเองมีความสุขตีกลุ่มตีเกาะนะเออไอ้เหี้ยหัวแก๊งเด็กเดินวะทำไมมึงพี่ใช่ปะใช่งงเหมือนกันแล้วแม่งไปโดนเรียก 5M อีกใครแม่งไปเรียกมันวะทำเกินไปอ่ะไอ้แก๊งเขากำลังก่อร่างสร้างตัวเหี้ยเขาคนก็ไม่ครบเลยไปไล่ประตูครบเออครบด้วยกันไล่ไปเออครบด้วยกันครบเขาเรียกให้เอ็มครับเรียกให้เอ็มอ่ะใครวะเหี้ยผ้ากันเปื้อนไงสัตว์จำได้ครับคาครับตาอยู่ใส่ผ้ากันเปื้อนไอ้คนนั้นอ่ะผ้ากันเปื้อนเลยเซ็ตผมมาเซ็ตผมมาแก๊ปบี้อ่ะแก๊ปบี้แก๊ปบี้อ่ะแก๊ปบี้เซ็ตผมเสยบนอ่ะเหี้ยแต่ผ้ากันเปื้อนอ่ะหล่อไม่ล่าหล่อไม่ล่าอ๋อเหี้ยอะไรตับฉันหล่อเลยหล่อไปแล้ว